สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวบรรยากาศทางด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับในประเด็นทางด้านความมั่นคงด้วยเป็นกรณีที่ทางรัฐบาลสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับเตรียมแผนในการวางแผนซ้อมรบร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือซึ่งตามรายงานตอนนี้ทางเกาหลีเหนือนะครับยังคงมีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ครอบครองจำนวนมากขณะเดียวกันครับวันนี้ความเคลื่อนไหวภายในของเกาหลีเหนือเองล่าสุดทางผู้นำได้มีคำสั่งปลดนายพลอาวุโสระดับประเทศนะครับซึ่งมีอิทธิพลมีอำนาจรองจากคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเท่านั้นเองครับโดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานเหตุผลสำคัญในการปลดนายพลอาวุโสนายนี้ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับมีการรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับจากสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA รายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือมีคำสั่งปลดพักจองชอนซึ่งเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับสองของกองทัพเกาหลีเหนือซึ่งมีอำนาจรองจากคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเท่านั้นเองโดยพักจองชอนนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการทหารกลางของพรรคแรงงานแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงเหตุผลรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพลอาวุโสของประเทศรอบนี้แต่ที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือมักสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นประจำโดยเฉพาะการประชุมช่วงสิ้นปีที่มักจะถูกใช้เป็นเวทีประกาศปรับตำแหน่งและการตัดสินใจในนโยบายสำคัญของประเทศด้านต่างๆขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือยังมีการเผยแพร่ภาพของพักจองชอนนั่งอยู่แถวหน้าในห้องประชุมโดยมีสมาชิกคนอื่นๆยกมือเพื่อลงคะแนนซึ่งทางสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือรายงานว่าไม่พบในพักอยู่ในคณะของผู้นำเกาหลีเหนือที่เดินทางไปที่วังสุริยะคึมซูซันซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานอดีตผู้นำเกาหลีเหนือ2คนที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงวันขึ้นปีใหม่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีขณะที่ทางคณะกรรมการทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่มีคิมจองอึนเป็นประธานก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคณะกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายที่ถือว่ามีอิทธิพลและมีอำนาจทางทหารมากที่สุดมากกว่ากระทรวงกลาโหมด้วยซ้ำและการที่พรรคถูกปลดจากตำแหน่งในช่วงเวลาที่คิมจองอึนก็ออกมาเรียกร้องให้กองทัพเร่งพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปและอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เพื่อสำรองไว้สำหรับการตอบโต้สหรัฐและก็เกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารในปีนี้ปี 2566 ของเกาหลีเหนืออีกด้วยสำหรับพรรคจองชอนนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและก็ก้าวหน้าในวงการทหารอย่างรวดเร็วจากนายพลชั้นดาวเดี่ยวในฐานะผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่เมื่อปี 2558 ก้าวมาสู่ระดับนายพล4 ดาวเมื่อปี 2563 ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยใกล้ในเกาหลีเหนือหลังจากนั้นพอถึงช่วงปลายปี 2563 พักจองชอนก็ถูกเลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองจนกระทั่งได้เป็นจอมพลซึ่งถือว่าเป็นยศสูงสุดของกองทัพเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมจองอึนส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์โชซอนอินโบว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐตอนนี้กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการวางแผนและฝึกซ้อมรบร่วมกันโดยเฉพาะด้านนิวเคลียร์หลังจากนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมองว่ามาตรการป้องปรามที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอในการจะใช้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับเกาหลีใต้ได้อีกต่อไปโดยอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของสหรัฐหลังจากนี้อาจจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลวางแผนฝึกซ้อมรบร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐแล้วทางการเกาหลีใต้ก็เชื่อว่าทางการสหรัฐจะสนับสนุนแนวคิดนี้ที่เกาหลีใต้แถลงออกมานอกจากนี้ครับทางยุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้ได้มีการแถลงก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสั่งให้เพิ่มคลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่และให้เร่งพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปหรือ ICBM เพื่อที่จะรับมือการโจมตีหรือว่าการตอบโต้จากทางสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปปีที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือเองก็ได้ทดสอบขีปนาวุธมาแล้วเกือบทุกเดือนในช่วงรอบปี 2565 เป็นต้นมาซึ่งก็รวมไปถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ที่มีความทันสมัยมากที่สุดส่งผลทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องกลับมาทบทวนพิจารณาแนวทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ภายในประเทศรอบใหม่แต่ยังไงก็ตามครับทางผู้นำของเกาหลีใต้ยังคงยืนยันว่าการคงไว้ซึ่งสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ยังเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ